I promise you'll feel worse when you see how great I am without you wasting my time. My time. คุณมอสก็สงสัยนะคะว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อเกือบ2ล้านคนนะคะในอเมริกาแต่กับย้อนแย้งนะคะทุกอย่างกับเปิดปกติDine-in นะคะก็คืออนุญาตให้นั่งกินในร้านอาหารได้แล้วสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันอวันค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่ Ventura County ค่ะตอนนี้นะคะร้านอาหารเปิดให้นั่งกินแล้วนะคะสำหรับในเมืองเวนทูล่านะคะคือมอสจะบอกก่อนว่าตอนนี้ในอเมริกายอดผู้ติดเชื้อเกือบแตะ2ล้านคนแล้วนะคะตอนนี้ทุกรัฐในอเมริกาเปิดแล้วค่ะเมืองเวนทูราเคาตี้นะคะที่มอสมาเนี่ยจะอยู่ทางตอนเหนือของลอสแอนเจลิสนะคะประมาณ50ไมล์นะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงคือลอสแอนเจลิสอะตอนนี้ยังเปิดได้แค่บางอย่างนะคะร้านอาหารก็คือยังไม่อนุญาตให้นั่งกินแต่ว่าเวนทูราเนี่ยนะคะทุกอย่างเปิดเป็นปกติแล้วนะคะร้านขายเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็เปิดเป็นปกตินะคะแต่ว่าหน้าร้านเนี่ยเขาก็จะมีแอลกอฮอล์เจลไว้ให้เราแบบไว้ล้างมือได้เขาก็จะมีป้ายบอกไว้นะคะว่าขอให้เน้นระยะห่างแล้วก็ถ้าเข้าไปอ่ะขอให้ใส่หน้ากากด้วยคือถ้าเปรียบเทียบกับเมืองลอสแอนเจลิสนะคะตอนนี้ในลอสแอนเจลิสร้านค้าเขาก็ให้เปิดนะคะแต่ว่าให้แค่ไปปิกอปหรือว่าแค่สั่งออนไลน์แล้วก็ไปรับนะคะแต่ว่าที่นี่สามารถเดินเข้าไปช้อปปิ้งได้เลยเขาบอกว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่แบบมิกนะคะเป็นโกลเด้นผสมกับพุดเดิ้ลน่ารักมากเลยแต่น้องไม่สนใจเราเลยอ๋อน้องสนใจตัวน้อยก็เห็นไหมคะว่าคนที่เนี่ยส่วนใหญ่แทบจะไม่ใส่หน้ากากเลยนะคะเพราะว่าในเวนทูราเนี่ยเขาไม่ได้บังคับใส่หน้ากากเหมือนกับเมืองที่มอสอยู่ก็คือลอสแอนเจลิสนะคะดูดิพอเขาเจอกันนี่ก็เล่นกันโอ้ยเยอะจังเลยอ่ะหมาเยอะมากเลยอ่ะที่นี่โอเคค่ะเวนทูรานะคะที่มอสมาเนี่ยตอนนี้มีผู้ติดเชื้อน้อยมากเลยนะคะก็คือไม่ถึง 1,000 คนถ้าเปรียบเทียบกับลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่เนี่ยนะคะตอนนี้นะคะ 40,000 กว่าคนแล้วนะคะที่ติดเชื้อแต่ที่เนี่ยไม่ถึง 1,000 คนนั่นก็เลยทำให้ทางการของเวนทูราเนี่ยเขาผ่อนผันผ่อนปรนให้แบบทุกอย่างกลับมาปกติได้แบบเร็วกว่าเมืองอื่นนะคะเขาอนุญาตนะคะให้กินอาหารในร้านได้ปกติแล้วก็คนข้างในเขาก็ดูแบบเขาก็ไม่ได้บังคับนะคะว่าจะต้องใส่หน้ากากแต่ก็อย่างว่านะถ้าใส่หน้ากากเราจะกินอาหารได้ยังไงก็ต้องไม่ใส่ต้องนึกย้อนไปนะคะตอนนั้นที่มียอดผู้ติดเชื้อประมาณ 500,000 กว่าคนตอนนั้นถนนโล่งทุกอย่างปิดมากเลยคือแบบว่าคนกลัวมาก
แต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างกลับจะกลับมาแบบปกตินะคะคือรถก็เยอะขึ้นนะคะคนก็ออกมาใช้ชีวิตกันปกติจริงๆแล้วคนอเมริกันเนี่ยกลัวอะไรกันแน่คะอากาศวันนี้ดีมากนะคะอยู่ที่ประมาณ18องศานะคะแดดแรงๆแบบนี้18องศาแล้วก็คนอเมริกันเขาก็จะมานั่งดื่มเบียร์กันนะคะก็ไหนๆร้านเขาก็เปิดแล้วนะคะเราก็มาประเดิมร้านนี้ซะหน่อยก็ถือว่าห่างหายจากการนั่งทานอาหารในร้านมาเกือบ2เดือนแล้วนะคะสำหรับชีวิตคนในอเมริการวมถึงมอสด้วยพอร้านอาหารเขาเปิดก็แบบขอมานั่งหน่อยแล้วกันนะคือถามว่ามอสอ่ะกลัวไหมก็ใช้คำว่าเราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังดีกว่านะคะก็เหมือนกับทุกคนมอสว่าทุกคนเขามีคำว่าโควิด-19 อ่ะอยู่ในใจกันอยู่แล้วแหละแต่ตอนนี้ทุกคนก็พยายามแบบว่าเว้นระยะห่างกันแล้วก็พยายามแบบใช้ชีวิตแบบอย่างระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะอนุญาตให้นั่งกินอาหารในร้านได้นะคะแต่ว่าในร้านเนี่ยเขาก็ให้แต่ละโต๊ะนั่งห่างๆกันไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะคะตอนนี้นะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละ 2,000 กว่าคนนะคะส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยวันละ100คนคนไปตรวจเชื้อโควิด-19 เพิ่มประมาณ 3% นะคะตอนนี้ก็เลยทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะตอนนี้ก็เกือบแสนคนแล้วในอเมริกาเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะคะตอนนี้มาตรการแต่ละที่ก็แตกต่างกันออกไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวมอสจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะว่าแต่ละที่เนี่ยเขามีมาตรการอะไรยังไงบ้างคือแค่รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยแต่ละเมืองก็ยังมีมาตรการไม่เหมือนกันเลยนะตอนนี้เขาก็ดูนะคะว่าเมืองไหนเนี่ยสมควรที่จะเปิดอะไรยังไงได้บ้างก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยผู้ติดเชื้อรวมถึงการให้ความร่วมมือด้วยนะคะคนอ่ะทยอยมาเรื่อยๆเลยนะคะแถวนี่ยาวไปนู่นเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นแบบลองวีคเอนด์วันหยุดยาวด้วยหรือเปล่าคนเยอะมากวันนี้คนค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นลองวีคเอนด์คือมอสต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เป็นดาวน์ทาวน์ของเวนทูรานะคะก็จะเป็นย่านแหล่งช้อปปิ้งคนก็จะมาแบบเยอะมากช่วงลองวีคเอนด์ก็คือว่าเป็นช่วงวัน Memorial Day นะคะเป็นวันที่ทุกคนเนี่ยรำลึกแล้วก็ยกย่องทหารผู้เสียชีวิตในสนามรบนะคะก็เป็นวันหยุดยาวของคนอเมริกันเป็นวันสำคัญมากๆเลยคนเยอะมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่วัยรุ่นนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เยอะเขาบอกว่ายอดผู้ติดเชื้อในแคลิฟอร์เนียส่วนใหญ่เป็นคนอายุ 18-49 ปีนะคะคนเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่าไม่อนุญาตให้คนนั่งนะคะคือตอนนี้ก็แล้วแต่ร้านนะคะโอ้แต่ละร้านคนเยอะคนต่อแถวซื้อเสื้อผ้ายาวเลยก็ยังจำกัดคนเข้าอยู่นะคะเมืองไทยเรียก New Normal นะคะชีวิตปกติในรูปแบบใหม่หลังนี้เหมาะกับมอสมากเลยนะคะราคาก็
็นะติดริมทะเลเขาขายอยู่ที่4ล้านกว่าเหรียญ นะคะหรือประมาณ120ล้านบาทไทยนี่คือราคาบ้านนะคะที่เวนทูล่านะคะเหมาะมากเลยแต่ว่าราคาไม่เหมาะเลยหลายหลังเลยนะคะจอดรถที่เวนทูล่านะคะดีมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยฟรีพาร์คิ่งนะคะคือไม่เหมือนเอาเลยเลยอ่ะที่มอโดนค่าปรับจำได้ไหมอ่ะที่นี่ฟรีเราดูในส่วนของดาวทาวเวนทูล่าไปแล้วนะคะไหนๆก็มาละเดี๋ยวมอจะพาไปดูทะเลชายหาดที่นี่บ้างว่าเป็นยังไงเนาะตอนนี้นะคะมอสมาถึงทะเลที่เวนทูล่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าทะเลที่นี่จะสวยเหมือนกับลอสแอนเจลิสหรือเปล่าเนาะคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมอ่ะมอสอ่ะชอบพามาทะเลคือถ้านึกถึงแคลิฟอร์เนียมันก็ต้องนึกถึงทะเลนึกออกปะถ้าไม่มาทะเลมันก็เหมือนมาไม่ถึงรัฐแคลิฟอร์เนียนะตรงนี้เขาเรียกว่ามารีนาพาร์คนะคะคือทางการเขาก็ยังไม่อนุญาตให้อาบแดดนะคะก็มีคนมานะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเมคาข้างหลังนะคะเป็นอาคารไลฟ์การ์ดนะคะก็คือแต่ละชายหาดอย่างที่มอสเคยบอกไปนะคะจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะเห็นน้ำทะเลแล้วรู้สึกเศร้านะคะมันไม่ใช่เหงาอะไรนะคะนึกถึงโดนตัวเก่าเดี๋ยวเขายืนตกปลากันอย่างนี้เลยเหรอได้ปลาอะไรอ่ะใครเคยตกบ้างได้ปลาทะเลเหรอหรือปลาหมึกหรืออะไรมันไม่ใกล้ฝั่งไปเหรI've had enough. I know my worth. Even when it hurts, I'll be alright.
promise you'll feel